สร็จธุระก่อนก็เลยมาหากาแฟกินแต่มีคนอยากกินไอติมผมครับอยากกินอะไรนะเรียกอยากกินอะไรล็อกไอติมหมอไม่ได้อยู่ตรงนี้ปะไม่ทะลุแน่เลยไม่ถ้าไอตรงนั้นมันต้องเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไม่ใช่หรอมันได้อยู่แถวนี้เลยอันนี้มันถนนติดถนนใหญ่สมมติเซเว่นอ่ะเราต้องเดินเลยเซเว่นสิไปทางนี้นี่นะใช่ไหมก็เลี้ยวไปทางนี้กาแฟเขาคงแบบว่ากาแฟแบบไม่ได้บอกเขาเลยนะว่าจะกลับไปเอาไม่เป็นไรเดินกลับมาใช่ไหมไอติมใช่ไหมครับใช่ยังฮันเซโยโยขึ้นเสียงสูงถ้าขึ้นเสียงสูงมันจะเป็นประโยคคำถามนะอายุฮันเซโยแต่ว่าสวัสดีทำไมสวัสดีหรอใช่คนจริงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกันจริงๆแบบชิลมากอากาศแบบดีมากชอบมากแต่เดี๋ยวเราจะไม่อยู่เกาหลีแล้วไกลอยู่นะหมายถึงว่าไกลจากร้านแล้วทางเนี้ยไม่เจอท่านเดียวเนี้ยอ๋อนี่คนนี้อาบองทุกคนมาที่นี่แล้วรู้สึกอยากกินไอติมตลอดเวลาที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะแต่เวลาอากาศเย็นแล้วมันทำให้กินไอศกรีมอร่อยขึ้นนะก็แต่ก็เย็นด้วยนะครับวันนี้เลี้ยงก็คือแต่งตัวแบบสีแบบชุดชาตินะเพราะว่าเราจะไปดูไปครับผมเป็นติ่งบิงเจอกันคินพอสเหรอครับผมอ๋อจริงๆรู้จักมายมาก่อนแล้วนานมากวันนี้กินพอดวอทัวร์ใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมทางนี้หรอใช่หรออ๋อจะมากินอันนี้หรอหนูอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะรอกินข้าวสรุปว่าครอสเห็นไหมมันบีอาร์ไว้มาอะไรแบบนี้ไม่สะดุดไว้มาอะไรแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับหนูมาลาเร็วมาเซฮายวันนี้หนูหล่อนะจะปิดวันนี้เป็นเฮียนิวครับใช่ครับยังไม่ปิดหรอยังไม่ปิดก็ได้ไม่นะแต่เขาไปสั่งไอติมด้วยหนูสั่งวะสั่งอยากกินไหมครับหนูไปสั่งไอศกรีมถ้ากินเดี๋ยวกินกับหนูนิดนึงกินอะไรอ่ะไอ้สายเฮียก็อยากกินนะทุกคนเราไปสั่งไอติมก่อนเดี๋ยวเจอกันไม่มาไลฟ์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยววันนี้ว่างแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ครับมาเซฮายยามเช้าบุยยังฮีคาเซหนูหล่อจริงวันนี้เฮียนิวจริงเป็นทรงผมนี่ดีนะทำไมบุยบุยเหนียวติมอย่าลืมกินข้าวจ้า